ครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มีหุ้นอะไรแนะนำหรือเปล่าคะถามหุ้นเลยก็ยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตัวของราคาน้ำมันเนี่ยมันกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 34.5 นะครับในตัวของเบรนท์นะครับก็มีแนวโน้มนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะเรียกว่ามีโอกาสตีตัวใหญ่ๆนะครับเกิดขึ้นนะครับก็หุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับที่เรียกว่าอ่อนตัวลงมาในช่วงสั้นเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นจังหวะรับได้นะครับค่ะพี่เด่นตัวที่น่าสนใจนะครับเมื่อเช้าเราดูตัวของ PTTGC นะครับเพิ่มจากตัวของปตท.สผ.เมื่อวานนะครับตัว PTTGC นะครับมีแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 53.5 นะครับแล้วก็อาจจะลงไปค่อนข้างลึกนะครับ35เลยนะครับถ้าแถว53นะครับในช่วงเช้านะครับแต่ว่าก็สามารถดีดกลับขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยที่ทางนะครับมีลุ้นทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณ58นะครับสำหรับตัวของ PTTGC นะครับโซนนี้นะครับแถวแถวต่ำกว่า54บาทเนี่ยดูเป็นจังหวะเข้ารับครับผมค่ะแล้วก็ตัวของหุ้นนะครับที่มีสัญญาณซื้อนะครับเมื่อเช้านี้ที่เราดูกันนะครับตัวของนะครับตัวของ MDX นะครับ MDX ค่ะนะครับ MDXยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับเพื่อสร้างฐานอยู่นะครับแต่ความเสี่ยงคิดว่าไม่น่าเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นลักษณะของการปรับตัวหลังจากที่เรียกว่าเมื่อวานนี้มีการขึ้นแรงนะครับก็แถวๆ 5.70 นะครับยังดูเป็นจังหวะซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับสำหรับ MDX นะครับค่ะครับผม MDX เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมหุ้นนะครับที่น่าสนในช่วงบ่ายนะครับเนื่องจากผมมองว่าแนวโน้มของราคาน้ำมันมันมีโอกาสที่จะขยับตัวขึ้นนะครับหุ้นที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันนะครับที่น่าจะมีโอกาสดีดตัวเนี่ยผมชอบตัวของบ้านปูครับผมบ้านปูใช่ครับมีขาดุลเทคนิคหรอคะบ้านปูนะครับจริงๆเทคนิคยังไม่มีสัญญาณในแง่ของการเข้าซื้อนะครับแต่ว่าการย่อตัวลงมานะครับหลังจากที่เคยตีตัวเนี่ยขึ้นไปนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยในระยะสั้นนะครับคิดว่าการอ่อนตัวลงมานะครับทดสอบจุดต่ำนะครับไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าปริมาณการซื้อขายของบ้านปูเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแถวๆ15บาทโซนนี้นะครับก็คิดว่าเป็นจังหวะเข้าเก็บนะครับตัวของบ้านปูนะครับ15บาท 15.20 นะครับโซนนี้คิดว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจมากครับสำหรับบ้านปูครับค่ะวันนี้ก็มีเพิ่มเติมหนึ่งตัวนะคะบ้านปูนั่นเองใช่ครับใช่ครับแนวต้านนะครับสำหรับบ้านปูถ้ามีดีดเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคาดหวังได้เป็น 16.50 นะครับน่าจะมีโอกาสลุ้นนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแถวนั้นเลยนะครับอืมได้ค่ะแล้วตัวเซฟ50ล่ะคะตัวของเซฟตัวของฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์นะครับ S50 นะครับS16 นะครับช่วงสั้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาลึกไปนิดนึงนะครับแต่ว่าดูจากโครงสร้างแล้วยังค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ายังสามารถยืนเหนือ810ได้นะครับแล้วก็ตัวของเมื่อวานนี้ถ้าเราเห็นกันก็คือนักทุนต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีการกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตัวของตลาดหุ้นนะครับเดิมถ้าย้อนกลับไปนะครับสักอาทิตย์ต่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยกลับเข้ามาเรียกว่าเน็ตลองนะครับใน S50 นะครับในตัวของฟิวเจอร์อินเด็กซ์นะครับฟิวเจอร์อินเด็กซ์นะครับผมคิดว่าตัวของS50 S16 ยังมีโอกาสขยับขึ้นนะครับมองแนวรับในระยะสั้นที่812กับ810นะครับเป็นจังหวะเสี่ยงโอเพ่นลองนะครับแนวต้านดูที่825นะครับขึ้นไปทดสอบก็ตรงนั้นจะเป็นจังหวะเทคโปรฟิตในระยะสั้นแต่ว่าถ้าดูกรอบในแง่ของโครงสร้างรอบใหญ่นะครับ840น่าจะมีโอกาสลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบได้เหมือนกันครับได้ค่ะสำหรับตัวฟิวเจอร์นะคะแล้วทองคำนะคะสำหรับตัวทองนะครับมีดีดตัวขึ้นมาในระยะสั้นแต่ว่าคิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยยังอยู่ในกรอบที่จำกัดนะครับ2550ถึง2600นะครับถ้ามีการดีดตัวขึ้นไปทดสอบเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจังหวะโอเพ่นช็อตนะครับเพราะว่าทองผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเรียกว่าปรับฐานลงมาหลังจากขึ้นไปค่อนข้างแรงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ดูแนวรับที่2200กับ20,000กลมๆนะครับถ้าเรียกว่ามีการลงทดสอบนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะในการเสี่ยงโอเพ่นลองพอได้ครับอ๋อได้ค่ะพี่ธีรศักดิ์ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็